าคมกีฬาเทนนิสลอนดอนสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณนันทพลทองนักกีฬาอาชีพคุณนันทพลทองมีสายหัวหน้าคณะนักกีฬาอาชีพนักกีฬาด้านหน้าลูกทั้งหลายทุกคนนะครับในการจัดการในกีฬาเทนนิสอาชีพสะสมอันดับนักเทนนิสนะครับวันนี้สมาคมเทศกาลในพระบรมราชาองค์ขอขอบคุณการแข่งขันรายการเทนนิสอาชีพอย่างนี้มีความซึ่งการเป็นเวทีเนี่ยนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็ในการแข่งขันถ้าเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันจะมีประโยชน์เพราะว่าการแข่งขันในปีล่าสุดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาบีทีเอดังนั้นการจะเริ่มเข้าไปสู่ระดับมวยระดับโลกซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีว่าการจะขึ้นไประดับโลกนั้นมันยากเย็นนะที่ขึ้นไปได้ครับถ้าอันนี้กับผมอยู่ในกลุ่มนักเรียนดาวรุ่งของไทยทุกคนครับเป็นประโยชน์ในเรื่องของมาตรฐานในการจัดการทีมนะคะในการที่เข้ามาสนับสนุนตรงจุดนี้นะคะเรียนเชิญท่านทุกท่านครับครับก่อนอื่นเลยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐบาลครับทั่วโลกซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนักกีฬาเทนนิสประสบความสำเร็จบนท้องธานีนะครับระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่2กีฬาอาชีพนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ทราบอะไร SAT จะแข่งขันระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนยิ้มเหมือนตอนได้เหรียญตอนชนะค่ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงตอนนี้ YouTube ไม่ได้ชมทีวีมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนแล้วนะคะและเพื่อไม่พลาดการติดตามข่าวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe หรือติดตาม YouTube ไม่ได้ชมทีวีด้วยค่ะ